อร่อยด้วยเหมือนกันจะมาเทียบกันก็ไม่ได้แต่ว่าอันนี้จะมีความแบบเปรี้ยวสดชื่นกว่าอื่นครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดอวยชอบกับพี่รัตนศิริแล้วชอบรสนี้เหมือนกันนี่บอกว่าเปรี้ยวหน่อยจะไม่แบบจี๊ดขึ้นไปสุดแต่นี้จะมีความแบบถ้าผมเห็นด้วยกับโควิดครับคือมันจะมีความแบบมีความเปรี้ยวหวานรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยของสามก็คือมันมีหวานคนเปรี้ยวซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะลงตัวเราโอเคก็คือจริงๆเนี่ยอร่อยรสชาติสามรสแหละก็คือเช้ารสหนึ่งกลางวันรสหนึ่งเย็นรสหนึ่งก็ได้หลังจากที่เลือกมันมีทั้งความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะครับอ่ะทีมงานเดี๋ยวมาเก็บให้กับภูมิแล้วก็ตอนก่อนดีกว่านะครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะก็คุยกันต่อนะครับเดี๋ยวอย่าไปเก็บไปทานทั้งหมดเก็บไปทานแค่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเออขอบคุณนะครับได้ลองกันไปแล้วครบทั้ง3รสชาติแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกกันไปถ้าเลือกมาทั้งหนึ่งรสชาติที่ชอบที่สุดผมว่าเลือกไม่ได้ต้องลองทั้งสามรสอ่ะหรือมีแบบมีรสชาติไหนที่แบบชอบเป็นพิเศษหรือวันนี้อ่ะถ้าแฟนๆมากันอยากให้เขาลองรสแรกให้เขาลองเป็นรสอะไรกันอยู่อ่ะพี่บอลก่อนพี่บอลจริงๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าสามรสคือมันจะมีความอร่อยทั้งหมดแต่ถ้าความชอบจะชอบบวยไม่บวยครับครับเพราะด้วยความที่เราชอบความแบบเปรี้ยวมากกว่าหวานนี่พอแบบได้ลองชิมบวยไม่บวยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ตัวเราบอลนี่เขากินผมชอบบวยไม่บวยเหมือนกันคุณอ่ะของผมชอบมะม่วงครับ